ขณะที่วันนี้ทีมทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เข้าชี้แจงเหตุผลขอเลื่อนการพิจารณาที่ประชุมสนช.นะคะซึ่งก็ที่ประชุมมีมติ167เสียงเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณากระบวนการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกไปเป็นวันที่28พฤศจิกายนค่ะโดยให้เหตุผลนะคะว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ศึกษาสำนวนของปปช.ค่ะสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เปิดประชุมให้ทีมทนายความนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงหนังสือคำร้องขอเลื่อนวาระการพิจารณาสำนวนคำร้องถอดถอนออกจากตำแหน่งทางการเมืองด้วยเหตุปฏิบัติหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญปี2550และกรณีละเว้นจนเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวตามที่ปปช.ยื่นไว้จากวันที่12พฤศจิกายนนี้ออกไปเป็นวันที่28พฤศจิกายนหลังจากที่คณะกรรมการกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิปสนช.เสนอทีมทนายความระบุเหตุผลนะคะว่าระหว่างปลายเดือนตุลาคมยังไม่ได้รับมอบอำนาจดูแลคดีถอดถอนจึงไม่สามารถมารับสำเนาของปปช.ได้ไม่ได้มีเจตนาประวิงเวลาคดีและเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางกลับมาก็ได้มอบหมายให้ทีมทนายความดำเนินการยื่นหนังสือคัดค้านเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาหากว่านัดประชุมในวันที่12พฤศจิกายนตามกำหนดเดิมก็จะมีเวลาเตรียมตัวเพียงแค่5วันซึ่งสำนวนของปปช.มีมากกว่า 1,000 หน้าและยังเป็นเอกสารลับทั้งหมดจึงจำเป็นต้องขออนุญาตประธานสนช.เพื่อคัดสำเนาในการนำมาเป็นข้อต่อสู้ทางคดีสมาชิกสนช.ถามทีมทนายความนะคะโดยมีการตั้งข้อสังเกตถึงการเตรียมความพร้อมต่อสู้คดีที่ต้องดำเนินการมาอย่างยาวนานและเหตุที่ทีมทนายความไม่ประสานอดีตนายกรัฐมนตรีให้รับทราบเมื่ออยู่ต่างประเทศทีมทนายความก็บอกว่าการรับทราบก็คือต้องได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการโดยตรงจากสนช.ตามข้อบังคับเท่านั้นจากนั้นที่ประชุมมีมติ167ต่อ16เสียงงดออกเสียง7เสียงให้เลื่อนการพิจารณานัดแรกเป็นวันที่28พฤศจิกายนและอนุญาตให้ทีมทนายความตรวจเอกสารรวมทั้งคัดสำนวนจำนวน 3,870 หน้าได้ในเวลาราชการค่ะ